นี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมศึกษาของสามเณรนักเรียนหรือคนไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า12ปีบางส่วนที่ไม่ได้เข้าเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนปกติไม่ว่าจะในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐหรือในสังกัดสช.หรือโรงเรียนในสังกัดอื่นๆเป็นสามเณรซึ่งอยู่ที่วัดต่างๆนั้นจำเป็นจะต้องได้รับการเรียนในระดับประถมม.ต้นม.ปลายมีปัญหาว่ายังมีลูกเนนน้องเนนจำนวนหนึ่งที่อายุยังไม่เกิน15ปีที่จะต้องเข้าเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาภาคบังคับนี้แต่มาบวชเรียนอยู่ที่วัดแล้วจะให้ลูกเนนน้องเนนเหล่านี้ไปเรียนที่ไหนการจัดเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปีซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปีใน5รายการไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆสำนักงานเลขาธิการสภาจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานสช.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลรวมทั้งกรุงเทพมหานครมาร่วมกันให้ข้อมูลว่าแนวทางในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับสามเณรน้องเนนนั้นจะมีรูปแบบวิธีการแบบไหนอย่างไรที่จะให้เหมาะและก็ที่สำคัญคือจะได้ไม่ทำให้ใครหลุดระบบการศึกษาในสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเรามีข้อมูลเกี่ยวกับสามเณรนะครับโดยเฉพาะสามเณรที่อยู่ในระดับการศึกษาประถมศึกษานะครับซึ่งสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเองนะครับเรามีพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติจะรับผิดชอบนะครับดูแลในระดับมัธยมศึกษาเป็นต้นไปในขณะนี้นะครับในเบื้องต้นหลายๆโรงเรียนนะครับของการประถมศึกษาก็ดูแลอยู่นะครับก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้นก็อยู่ในความดูแลของผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนกลับมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติศึกษาหาความรู้ในระดับประถมศึกษาให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยสภาการศึกษาแห่งชาติจะเป็นผู้รับผิดชอบครับก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้แทนทุกส่วนราชการที่ได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการที่จะไปประมวลข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำเสนอเลขาธิการสภาการศึกษาผ่านบอร์ดคณะกรรมการสภาการศึกษาเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนไทยทุกคนได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครับ